สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงดนสยามสี่ทิศไปกินกล้วยอร่อยเสียด้วยนะน้องช่วยน้องคนนี้น้องต้องขายดีอย่างแน่นอนต่อที่ได้สู้ชีวิตกับร้านกล้วยทอดต้องลอง99ปีแล้วนะน้องจะพาไปที่พิษโลกเวลาไม่พอรีบไปดีกว่าอ่ะภาพมาเลยครับนี่คุณยายสู้ชีวิตนะท่านนี้ครับผมสุดยอดมากครับคุณยายเรื่องราวของคุณยายไม่มีอะไรมากคุณผู้ชมฮะมีแต่ความที่แบบสุดยอดทั้งนั้น99ปีที่คุณยายจำลองอยู่ที่พิษโลกครับร่างกายเนี่ยแข็งแรงดีนะฮะเดินเข็นรถเร่ขายขนมไข่นกกระทากล้วยทอดมันทอดฟักทองทอดบริเวณถนนพระองค์ดำอยู่ในอำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับก็เรียกว่ามีลูกค้าประจำมาอุดหนุนเยอะมากนี่นะฮะแต่ล่าสุดเนี่ยเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เข้าใครออกใครนะครับไม่กี่วันก่อนคุณยายจำลองก็ต้องหยุดขายเพราะว่าป่วยไข้หวัดเล่นงานก็ขาดรายได้ไปลูกค้าตามหางเจ้าระบาดคุณยายไปไหนตอนนี้แข็งแรงดีออกมาได้ปกติแล้วนะฮะสีหน้ายิ้มแย้มอาจจะดูอิดโรยอยู่บ้างแต่ยังสู้อยู่นะฮะหลายคนทราบข่าวก็มาช่วยซื้อช่วยอุดหนุนบางคนเอาเงินมาช่วยเหลือบ้างก็มีกำลังใจสู้ก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมจังหวัดเนี่ยมาถ่ายรูปรถเข็นกับรถลากซื้อของนะฮะซึ่งมันเริ่มเก่าแล้วก็เริ่มเข็นไม่ค่อยได้แล้วเข้าใจว่าคงจะซื้อให้ใหม่นะฮะแม่ค้ากล้วยทอดวัย99ปีคุณยายจำลองเล่าให้ฟังนะฮะก็แอบเห็นในบัตรประชาชนเห็นกับคุณผู้ชมครับวันที่1เมษายนเนี่ยจะถึงเนี่ยอายุครบ100ปีแล้วนะคะใช่ครบ100ฮะแต่ว่าคุณยายเนี่ยดูแข็งแรงอยู่เลยนะคะแข็งแรงเขาบอกว่าลูกหลานที่จริงให้หยุดแล้วนะแต่ว่าคุณยายไม่หยุดนะคุณยายเนี่ยนะฮะจำลองวงหงสาบอกว่าตัวคุณยายเกิดปี62นะฮะไม่ใช่ปีนี้นะ2462เออ99ปีอ่ะผ่านสงครามโลกครั้งที่2มาแล้วนะฮะซึ่งก็ยังพอจดจำความได้บ้างแต่งานในครอบครัวมีสามีมีลูกชาย2คนทุกคนเสียชีวิตกันหมดแล้วลูกชายตายก่อนทุกวันนี้เนี่ยพักอาศัยอยู่ที่บ้านกับหลานแล้วก็เหลนที่ผมจำที่ผมได้ยินมาคือหลานกับเหลนบอกว่าให้หยุดทำได้แล้วนะฮะอยู่ใกล้ๆกับวัดโคมาตูมก็ตีสี่นะฮะจะตื่นขึ้นมาเตรียมทำขนมไข่นกกระทากล้วยทอดมันทอดฟักทองทอดแล้วก็จัดใส่ถาดจัดเต็มเลยแล้วก็ใส่บนรถเข็นคู่ใจตระเวนเดินไปตามถนนเส้นพระองค์ดำระยะก็1กิโลเมตรขายทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับจุดแรกที่ตั้งขายก็หน้าโรงพยาบาลรัตนเวชเด็กนะครับแล้วก็เข็นขายต่อไปที่หน้าร้านสะดวกซื้อนะฮะหากยังขายไม่หมดก็จะไปตั้งขายข้างร้านก๋วยเตี๋ยวสัตว์แก้วแล้วก็กลับบ้านไปพักผ่อนในช่วงของบ่ายนะครับส่วนกำไรในการขายแต่ละวันก็อยู่ที่วันละ100ถึง200บาทครับถือว่าไม่มากเนาะแต่ก็พออยู่ได้นะครับไม่ต้องเป็นภาระของใครโชคดีที่คุณยายเนี่ยไม่ค่อยมีโรคประจำตัวไม่เป็นโรคประจำตัวใช่ครับนะฮะเพียงแต่ว่าปวดเมื่อยนู่นนี่นั่นก็ตามวัยนะครับคุณยายจำลองกล่าวอีกว่าส่วนเคล็ดลับเนี่ยที่มีอายุยืนยาวเนี่ยน่าจะมาจากตัวเองชอบกินน้ำพริกผักต้มกินบ้างแล้วล่ะผมชอบด้วยนะของเนี้ยเนาะแล้วก็ปลาต่างๆดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆนะครับแล้วก็หมั่นออกกำลังกายไม่ให้อยู่นิ่งดูแลสุขภาพจิตให้เป็นคนอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลานั่นเองฮะใช่ครับแต่ใครอยากอุดหนุนก็เป็นกำลังใจให้คุณยายจำลองท่านนี้นะฮะไปได้ทุกวันยกเว้นวันศุกร์นะช่วงเช้าจะจอดขายแถวหน้าโรงพยาบาลรัตนเวชเด็กจน10โมงเช้าเนี่ยก็จะเข็นมาขายข้างเซเว่นหน้าโรงพยาบาลตานะฮะอยู่ที่อำเภอเมืองพิษณุโลกนี่แหละถนนพระองค์ดำนะครับไปอุดหนุนกันได้คุณยายก็1เมษายนนี้เนี่ยร้อยแล้วนะครับอีกไม่กี่วันเองจะ Happy Birthday Do youพอเถอะครับเนาะนะเอาล่ะเรื่องราวคุณยายนะฮะใครมีโอกาสไปเที่ยวพิษโลกหรือว่าเป็นคนพื้นที่ช่วยเหลือคุณยายนะครับในวัยที่99จะร้อยแบบนี้แล้วนะฮะถือว่าเวลาไปช่วยคุณยายคุณยายให้พรมาเนี่ยนี่คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดครับผมนะครับผ่านโอ้โหผ่านมากี่แผ่นดินแล้วล่ะนะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟรนชิพครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้ผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่องยูทูบไทยๆชาแนลอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยไทย Channel ด้วยนะคะ
นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ